ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทองทองพรีเซนต์สิแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลาดุกแกงเหลืองยอดมะพร้าวปลาดุกเขาพรีเซนต์เสร็จแล้วนี่มาเธอก็พูดสิว่าของเธอเป็นไงต้องบอกว่าเนื่องจากว่าพริกแกงที่ได้มานั้นเป็นแกงเผ็ดกับพริกแกงเขียวหวานว่ามาผสมกันเพื่อให้เกิดความนวลนะฮะไม่ใช่หยิบผิดหรอกคือว่าเวลามันเข้าๆมีเครื่องมาให้ปั่นนั่นแหละเราไม่ได้ปั่นโอ้แล้วก็ลืมอันนึงที่ลืมไปก็คือขมิ้นลืมได้สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบเปรี้ยวชอบหวานคุณครูหาอร่อยมากอร่อยขนาดนี้มีผัวได้แล้วป่ะอร่อยขนาดมีผัวได้เลยเหรอคะคุณผู้ชมเรียนว่ากลิ่นอ่ะเรียนรับไม่ได้เลยอะค่ะหนูก็รับไม่ได้นะหนูก็รับไม่ได้กลิ่นเขียวหวานนะคะเนี่ยกับกลิ่นหน่อไม้แล้วก็คือมันขัดไปหมดใช้คำว่ากลิ่นไม่ได้มีกลิ่นแกงเขียวหวานออกมาเลยใส่ไปแค่นิดเดียวเปรี้ยวมากแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวสิคุณครูขาอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เชื่อขามาพี่แบงค์ครับพี่ผู้ชายที่หล่อที่สุดน่ะพี่แบงค์ช้อนที่ว่างอยู่พี่ก็มาหน่อยพี่แบงค์ทำไมพี่แบงค์ต้องหน้าแดงพี่แบงค์ชิมทงหน่อยเซ่ชิมอาหารดีกว่าครับชิมอาหารเห็นไหมเดี๋ยวจับมือไว้เฉยๆครับอร่อยครับจริงเหรอก็มีแต่ครูเท่านั้นแหละที่ว่าไม่อร่อยจริงเหรอทำไมอร่อยเขาจับมือเธอบีบอยู่แกงส้มแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวเพราะเขาจับมือเธอใช่ไหมไม่เอาพอไอ้คนหนึ่งเฮ้เข้ามาเดี๋ยวนี้ไปแหมบอกเขาจับมือหน่อยเท่านั้นน่ะคนนี้ก็ได้เลยสู้หน่อยแล้วชิปค่ะพี่ก็แก้วอร่อยไหมเปรี้ยวไปหน่อยครับแม่อร่อยใช่ไหมครับผมพอใช้ได้ค่ะได้ครับผมฝ่ายกลับก็ได้แล้วยังไม่อย่างนี้ไม่อร่อยแล้วอย่างนี้ไม่อร่อยแล้วเอามาอีกเอามีสักคนหนึ่งแค่นี้หมดแล้วพอพอแล้วก็เพียวมาดิเพียวมาเพียวมาเพียวมาเพียวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแน่นแน่นสิแบบแน่นแน่นแน่นจ้าชิมเลยเอาช้อนมาชิมกินก็ไม่กินพูดความจริงออกมาเปรี้ยวอร่อยปะคุณขาแกงเหลืองมันต้องมันไม่ได้เปรี้ยวอย่างนั้นเปรี้ยวจนกินไม่ได้เบิกค่ะแกงต้มที่บ้านครูหวานเหรอคะค่ะแกงต้มที่บ้านครูเค็มเหรอค่ะแกงต้มที่บ้านครูต้องเปรี้ยวนะคะค่ะเอาเป็นว่าแกงเหลืองของทงกินได้โอ้เหนื่อยเหลือเกินช่วงหน้าเด้นทำอาหารดูดีมีสกุลค่ะคุณผู้ชมคะซุปเกาลัดลูกเดือยค่ะอยากกินมานานแล้วอ่ะครูค่ะซุปเกาลัดลูกเดือยเหรออยากกินลูกเดือยถ้าเกิดว่าเราทำกับข้าววันจันทร์เราต้องเอาเนื้อปลาสุกเราต้องรอตั้ง5วันเลยนะทำไมล่ะอ่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกทำไมล่ะ5นาทียังไม่ใช่5วันอ๋อค่ะอาจารย์ไม่เก็ตอยู่นี้ไม่สอนภาษาไทยแล้วหรอคะใช่ไม่ใช่คุณลิลลี่ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูแกงส้มใต้ปลากะพงมาลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่น้ำพริกแกงส้มใต้คนผสมจนละลายปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นไทยน้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนให้เข้ากันใส่เนื้อปลากะพงต้มจนปลากะพงสุกแล้วปิดไฟ
เติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักแกงส้มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ